มาเบิ่งตัวอย่างเอาเมืองไทยเด้อยังปุ้ยถนนนี่ว่าเป็นเส้นข้าวปุ้นจักขึ้นจักลงเฮ็ดจังไรแท้ทางด่วนมีหยังด่วนโอ้ยเจ้าจะปึกหลายอ้ายบ้านเฮาเอิ้นทางฟ้าวเออแม่นฟ้าวไปฟ้าวมาสิเออสิฟ้าวยังกระดอกกระเดียแท้ฟ้าวไปเฮ็ดเวียกขึ้นทางด่วนไปมันก็ฮอดไว้บ่ติดไฟแดงกูบ่มีไฟแดงเออบ่ค่อยมามันคือบ่ฟ้าวให้ซั่นเสียเงินบ่ล่ะบ่เสียเงินซะมันสิขึ้นทางเส้นนั้นนี่ขึ้นไปแล้วรถก็บ่แล่นเหมือนอื้อคือจะว่ารถผู้ใดตัวรถผู้ใดตอก้นกันอยู่ถึงหั่นเลยบ่ไปบ่มาเด้นรถติดติดแล้วติดอยู่ไสติดอยู่หม่องทางฟ้าวทางด่วนหม่องจะว่านี่เฮ้ยติดก็ติดแบบฟ้าวๆเดือนๆนี่ล่ะแหน่จังซั่นก็มาอ้างเขาจะไปสั่งหาสิแตกยังฟ้าวมาติดเพิ่นนี่ใครกูบ้านเจ้าก็แล้วกันน่ะใครยังตะลิงโขงเฮาสิพังเหรอกูจะมันสิพังเฮาก็จมเฮือนเฮาออกตัวจมท่านบ่เอาเพียงสิบ่ท่านเฮือนบ่ลังใหญ่ๆก็เถียงหน้าหน่อยเดียวนึงโอ้ยน้ํามันท่วมวึบขึ้นเข้าเดียวเด้ท่วมเฮาก็ลอยขึ้นตัวเอาเด็กหน่อยลอยน้ําเป็นบ่เด็กหน่อยลอยบ่เป็นกมัดฟ้อมสิกิเทแลเด้อก็ฟู่ขึ้นน้ําน้ําลงมันก็ลงน้ําน้ําตัวอุ้ยมันสิไหลหนีที่เสือกลามไปคือว่าวนี่ที่เกิดเป็นคนยะตะปึกเลยที่โอ้ยอยู่ยากอยู่แขนเพิ่นจักไปอยู่หยังมีผู้ใดว่าอยากว่าแขนบ่มาเบิ่งตัวอย่างของเมืองไทยแม่งตึกเลยเจ้าเสียวสูงซําไหนเฮ็ดหยังสูงแท้ศูนย์การค้าค้าขายนี่เออขายอยู่แต่ล่างก็สิปานใดบ่มีฟินลิงขึ้นลิฟต์แก้วไปก็มองวิวไปนําโอ้ยสบายมักแต่ดอกสูงๆนั่นย่ามันงวยล้มมาเอิ้นหัดตะลุงปูคูนซอยหลานแหน่ซอยหลานแหน่ฝันว่าลุงปูคุณที่มีเวลามาอยู่ตึกรวดลุงปูเพิ่นน่ะนั่งอยู่วัดบ้านไร่ด้านคุณทดผุ่นนั่งย่องย่อทําเออเที่ยจะมุ่มมือมุ่มเว้นปวดแข้งปวดขาเพราะลมเพราะตายรบกวนแต่พระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นรบกวนสูบยาก็บ่ได้สูบยาเด้ค่อยแต่ญาติกินยาแล้วเลยครับมาฮอดปีใหม่คือกันบาทน้อยๆซ้ํานี่ก็เฮ็ดได้น้ํามนต์เฮ็ดบาทซ้ํากันกับองค์กสศอยู่หน้าศาลากลางโคราชนะโอ้ยมาสิขึ้นเฮ็ดน้ํามนต์ได้ยู่ลงขึ้นจังซี่แม่เกิดค่าพลาดหลุดลงมาให้จะได้ผู้ท้องเออแม่นแหละเนาะโอ้ยจะสิเว้าหลายลูกศิษย์เพิ่นหลายทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นแสนเป็นล้านไปเฮ็ดน้ำมนต์บาทน้อยหน่อยศิษย์สามเทือกก็เหมือนเราบ่คันไต่เทียนเฮ็ดใหม่บ่โอ้ยก็เทื่อนแล้วกับเพียงไว้เรานั่งเฮือจะไต่เทียนลงไฟน้ำล้นล้นซั่นบ่คันตักขึ้นมาหดบ่บ่ต้องตักที่ลงอาบให้อาบมันล้นตัวซุ่มขี้คาดจังเจ้านี่ก็หัวจุ่มลิ้นคือเป็ดอีเพียง8ปีก็บ่อาบน้ำตั้งบ้านเขาหลายเจ้าน่ะโอ้เขาวายหาบารมีหลวงปู่เพิ่นมากลุ่มมาหุ่มมาซอยมาเหลือโอ้ยหลวงปู่เพิ่นก็เข้าข้างแต่คนเฮ็ดถึกถึกปานนี่ล่ะถึกตึกเจ้าสมาสีลมมันงวยเว้ยเฮ้ยน่ะสร้างเขียนแผ่นเขียนแบบเขาเฮ็ดถึกเบิดเจ้าของบ่เฮ็ดนําแบบนําแผ่นเขาแผ่นหยังเขาบอกว่าเลข8หุ่นหรือพระเก่าเลข4หุ่นใส่มั้ยต่างเว้ยพร้อมเพียงเฮียนากันมันก็กินปุ่นกินหินกินได้กินเล็กมาสร้างย่อยใช่ล่ะกินเก่งนี่ล่ะเอ้ยซาบ้านเจ้ายังกินยังก็บ่เป็นกินเป็นแต่ผักตํานินเกี่ยวอยู่คั่นหัวหั่นแล้วเคยได้ยินข่าวว่าผักตํานินล้มทับบ่ได้ตายเถียวบ่นี่เอ้ยกินบ่เก่งมันบ่บ้านข่อยที่ต้นบักพี่งวยตึ้มงวยตึ้มลงตัดไม้ทําไร่ป่าเฮ้ยเว้าหลายก็ปลูกซื่อๆอยู่ดอกปลูกอยู่ผู้ปลูกผู้ยาน้องกุลลุกไปนําก็มีย่ําไปนําก็มีเห็นมาซ่อมเนาะบ่ทันได้ซ่อมยากก็ฮู้หมดแล้วนิสัยนั่นแต่จังนั้นให้ดีก็ยังรักคือพระแม่งมาว่าไปตะบาปแท้รักไปรักมาถือคือพ่อเจ้าของทําได้นี่ผู้วางซั่นผู้พ่อไปไหว้พระรับศีลน้ํามูนี่แล้วเออพอเสร็จพิธีแล้วลงมาหาเกือบเจ้าของกับบ่พ่อเออย่างตีนเป้าจนฮอดเฮือนโอ้พอแล้วลูกชายเพิ่นถือไว้ทาแล้วเออพ่อเคยได้เกือบคู่ใหม่ๆเจ้าแล้วบ่ล่ะพอผู้พ่อเลยเห็นบักปอบ่เคยเกือบผู้ต้นได้ดำเสียมไหลขาลูกหมดขึ้นจนบ่ได้นอนเฮือนโอ้ไปเบิ่งฟังบุญบ่แรงบ่แห้งฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลย้อนว่าคนบ่ตัดไว้เท่าไหร่ป่าอยากกินหยังว่าซั่นจังคุยหลายมันว่ามันคุยอยากหยังอยากหยังอึดๆอยากๆกันฝนบ่ตกก็บ่ได้กินเฮ็ดบ้านเจ้าเกิดเป็นคนกระทากินแต่เฮ็ดติดทมักอ้อยเลียเอ้ยเขาพูดถึงว่าบ่จักพัฒนาพัฒนาหยังมาเบิ่งเมืองไทยสิล่ะบ่หาแต่ฝนตกเรื่องเฮ็ดให้กินย่ําได้ก็ได้เขาไปเก็บบ่หลังบ้านเซาก็ได้แรงก็ได้บ่เห็นเป็นเสียงว่าหั่นติบ้าสิเขาปลูกเอาเอาปลูกเฮ็ดมันมีหยังปลูกเอิ้นไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรเขาคิดคนเสื้อเฮ็ดมาจะเอาเฮ็ดหยังล่ะเฮ็ดเอาเออเฮ็ดเอาปลูกเอาได้เดียวนี่สิเอาเฮ็ดฟ้างบ่เฮ็ดทั้งฝ่าเฮ็ดทั้งลมหรือสิเอาเฮ็ดหูหนูคันเฮ็ดได้คือบ่เฮ็ดเฮ็ดหูสร้างนั่นอ้าวแม่นเลยเว้ยบัดเนี่ยโอ้คือสิดอกใหญ่คักแท้วะเอ้ยบ่มีดอกเฮ็ดหูสร้างคือเว้าหลายเฮ็ดหูหนูคือมีซั่นมันหนูมีหูเว้ยสร้างบ่มีหูติมียุ่นบ่เฮ็ดหูสร้างบ่มีเฮ็ดเอาเฮ็ดมาหยังมันดอกใหญ่มันสิกินได้บ่กินบ่ได้ก็เฮ็ดกะห่มกั่งแท่นจังเฮ็ดเฮ็ดบ่ห่มหรือว่าซั่นปัดอื่นเพิ่นห่วมบ่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 มาเบิ่งไก่บ้านข่อยเด้อมาเซาๆอย่ามาคุยไก่กับซ้ําไก่บ่เคยเห็นไก่ถีบ3ล้อรับจ้างหรอกโอ้ยก็บ่ว่ามันถีบ3ล้อรับจ้างมีแต่3ล้อมาแกนไปขายตลาดไหนพอคือการกับฟังผลคันมามัดขาดูดขอปลาม่อนผลซ้ําบินนี่ล่ะนั่นล่ะที่ข่อยเว้าให้เจ้าจําเอาตัวอย่างไปพัฒนาเลี้ยงบ้านเจ้าคือหมายความว่าฟาร์มไก่บ้านข่อยนี่เขาใช้เวลาเลี้ยงบ่ดลเด้แค่39มื้อเงาหมดคอกแต่ของเบาใจใส่ยังก็สร้างโครงการยังก็สร้างเริ่มต้นดีมากแต่คนไทยจะไปสวยปัญหาแง่
พุ่นเอาใจใส่แล้วว่าเจ้าของเป็นเจ้าของฟาร์มไก่พุ่นนั่งจุ๋ยนะคาราโอเกะพุ่นใส่สอยเส้นสำนิ้วมือนี่ไหมโอ้มาเส้นใหญ่ใช่มาใหญ่จะได้ลูกแห่เอ้ามาขึ้นเหลี่ยมดีแท้ๆบ่เหลี่ยมจะได้ไปซุปโออ่ะที่เอ้ยหามือตัวมันออกเสียวหลึมๆกัดคอเป็นตุ่มกากสากจังเห็นขาดตัวใส่เสือก็บ่ปิดกระดุมในโซ่ซอยโซ่เถาะอยากห้องเพ่งไปแต่หงม่วงแรงพี่โอ้ไปแต่เว้นเดี๋ยวไปจัดโต๊ะซอยเขาอยากห้องเพ่งขอไม่เนี่ยพอเพ่งก็ขึ้นตลาดไซเลยพี่นี่มีความสุขสนุกกับสาวบ้านนารักกันหนักหนาต่างสัญญาว่าจะอยู่คู่กันถึงหน้าหนาทำหน้าหน้าแรงน้องจ๋าจะขาน้ำตาลแล้วห้องบ่ได้มันปึกตัวหนังสือเขาก็แลนไว้บทอ่านนําบ่ทันสะกดนําบ่ทันลีเลียลีเลียน้องเขาตัวเพิ่นแต่มันมาเว้าคืนบ่ตะดอกกะเก่านะเอื้อกตวนก่อนคูณขี้ไข้เขาน้ําเล็บมือเขียวหลึมๆหาจังสิล้างเขาไปโจกล้างในแก้วน้ําก่อนอย่างย่อยน้ํามือมื้อนี่เว้ยกูว่ามันคันอย่านั่งก็บ่ปานหาแนวสิเสร็จก็วิบิดดึงผ้าห่อตัวเขาลงมาเสียทั้งไตเนี่ยจุ่ยน้ําน้ํามันนั่นละอันเขียวเขียวเพื่อนกินต่อวิอย่าบอกเป็นนักขี้เดียดหลายมันจะมาเกิดโรคฟังข่อยเบาก็แน่นิสัยเพื่อนมันไม่มาจังสั้นหมายความว่าฟาร์มไก่บ้านข่อยนี่ใส่เวลาเลี้ยงบ่นาน39มื้อท่อนละเป็น5ขี้ขาวตาตุ่มข้อคนจ้อยก็จ้อยขี้มูกก็ไหลหูก็หนวกตอดเหี้ยก็บ่ถึกยามมื้อเช้ายังมีกระจิตกระใจขันน้ําเขาอยู่ทาปีกตับก็หัวซักกระเทียมตายกองพันเอเลยอยู่เจ้าของเพิ่นนาเลี้ยงมาจากคาราโอเกะที่เขาติดปิดยางมาตาฟางบ่เห็นหงมาฮอดเห็นไก่ตายแทนที่สิเอาไปทิ่มยังมาต้มน้ําฮ้อนถอนขนปิ้งขายอยู่เด้อนี่เสียเงินขึ้นปิ้งมันก็เนาะไก่บ่มีมันเนาะแม่นแล้วแฮมไม่จังโอ้ยเนาะคิ้วกับคิ้วกุยกับกุยข้าวกับข้าวโยนเนี่ยแมวๆก็ยังบ่เหลียวเบิ่งอยู่ปานนั้นยังให้เมียไปนั่งขายอยู่ตลาดอยู่ดิ4กล่องกระดาษเขียนไว้ไก่บ้านอบฟาง8ดาวเขาไม่จะหาดาวแต่ปนังก็ยังไม่มีบุเหลียวเบิ่งอยู่ผู้เมียเพิ่นบ่เคยไปตลาดกักเสียแต่งโตสะพอกเว้ยถ้าแป้งเพิ่นว่าเอ้ยน้ำมันแดงจึ้งๆอยู่เพิ่นบ่ท่ามาฮอดนะเป็นกันอยู่หาทําเลขสิวางของขายเนาะเขาบ่มีบ่เคยไปกักเสียนะถือผัวบังคับไปไปไก่บ้านค่ะไก่บ้านค่ะไก่บ้านค่ะคนยางกายมามืองุ่มหลังงุ่มไม่ยังมันกุยไก่เจ้ากุยแถวบ่ได้จะกุยบ่กุยในแม่งวันบินมาฮอดหันยังเลี้ยวนี้ไปทางอื่นแหมโอ้จนยังวันบ่หลับวะเนี่ยรถโดยสารจอดปั๊บเพิ่นกะว่าสิขายคักๆอันเด้ปิ่งไก่เขาในหน้าต่างเฮาไก่ด้านค่ะแตกวุ่นลงรถทุกคนซุ่มลงบ่ทันหมุนลงไปใต้เบาะพุ่นน่ะแล่นอ้อมรถคือไก่ด้านค่ะไก่ด้านจะพาไปค่ะจะพาไปห่วงแห้งเลยท้องมันแหบก็สิ้นเหี้ยซะแล้วเออเศร้าน่ะสิ้นปึ๊บเออใครอยู่เกือบมันหลุดมือกูหามึงไก่ด้านค่ะขี้มูกก็ไหลออกหลงว่างสิ้นเสร็จขี้มูกสักก้อนบาดยางต้อยอยู่ได้ยังบ่ได้ขายอ่ะแต่ปานน่ะก็บ่ได้ขายจักหีบจักปิ่งยางกลับขึ้นมามาเห็นสินเจ้าของยันว้ายกูได้สินเฮียกูละพับปับแบบหนีบเสร็จแต่แรกเจ้าของใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านค่ะเลี้ยงเงาเจ้าของอยู่ในร้านเสริมสวยอุ้ยจิงโจ้ขนาดเป็นเสียงเจ้าของมอเตอร์ไซค์รับจ้างแซวหลุดอยู่ทางหลังกูนั่นสร้างหน่อยฮันนี่ว่าจะได้ตายจะไปไหนกันวะเนี่ยใสมันเว้าพื้นเป็นใกล้บ้านกันฟังข่อยซะก่อนสิที่จำมันไปพัฒนาบ้านเจ้าคือหมายความว่าฟาร์มไก่บ้านข่อยเลี้ยง39มื้อนี่นักกิโลเฮิงซะได้แม่นเราเฮียยัดปากมันสิมันบ่แม่นอาหารเสริมหยังไก่พันธุ์เด้อข่อยเว้าอยู่นี่พันธุ์สิ้นเออพันธุ์เนื้อพันธุ์สิ้นเนื้อสิ้นเนื้อสิ้นเนื้อเนื้อก็เนื้อเว้ยสิ้นก็เอ้ยถือทั้ง2คนนั่นแหละพักกะหล่ำบ้านเจ้าฮอดแต่ยามหนาวก็ปลูกยามหนาวน่ะปลูกกะหล่ำมาเบิ่งเมืองไทยเด้อบ่หาแต่หนาวซะมาสิฮอดเฮาใส่ปุ๋ยเลยเออเสียมันยิกมันงอบมันก็ใส่สารเห็นมันงอบมันสนุกไขอันนี้เห็นด้วยเว้ยยุตตลาดมีแต่หัวสัมเพียอยู่เมืองไทยกินมื้ออย่างมื้ออยู่กินท่านอยู่ท่านกินกินแล้วพักกันไหลตายไปแล้วเอ้าเพิ่นยังไหลตายบ่ไหลตายจะได้สารพิษตัวข้างย้อนยังบ่ท่านเหมือดอยู่อ้าวจะบ่สังเกตตัวหัวพักหมดก็บ่จอนั่นโอ้มันชิวมันเหม็นป่านนั้นเพิ่นไปโทษที่ไม่หมายกวนบ้านกวนเมืองพักกันเทศไปรัดคิกป้องกันเด้อพุ่นน่ะบ่ว่างแต่ปลัดคิกคนนายเพิ่นคิกก็บ่อยู่นี่เล่นก็ยังบ่เล่นเล่นกับสารพิษบ่นี่แม่คันในเพิ่นคิกบ่คักให้ผู้ว่าคิกติบ่มีหรอกผู้ว่าคิกสักต้นนิ้วต้นไหนต้นมาใหญ่ก็ปั๊มลงบากดีๆปูนกันเทียงทั้งขาวันนายกคิกผู้ล่ะมีหัวหน้ายกคิกบัดนี้ยัดเยียดความตายคากันทั้งออกยันจะบ่ได้เงินซีนไว้ซั่น15มื้อยังตัวเขาสดกะของสดๆสดตัวใส่ตู้เย็นเว้ยถิ่มลงแป้นปกเออมันแข็งแซ่น้ําอยู่2ชั่วโมงยังบ่ทันแล้วอยู่แม่ไฟซองลงแดงชื่อครึ่งผู้ซื้อก็ซื้อรู้แล้วยางวิดลั่นแหลกอดตอดอยู่เพี้ยแล้วจังปิงนี่หลุดมือถือขี้ดินมิ้นไป8กุ้มมิ้นก็มิ้นแบบสดๆดอกจังว่าเนี่ยใสไก่บ้านจ้า
ซ้ำสิกินเฮ็ดซ้ำมาสีเสียงเนาะจอยวัดวาเนี่ยไอ้บอกว่ามันบอกใส่กันเฮ็ดเพราะเมืองไทยดอกซ้ำปูมือไปหากิมน้ำโขกน้ำปลามัดมือจะว่าสินซอยกับพ่อได้พ่อต้มพ่อแจงฟังเล่าพ่อได้เขาโขกเขาปลาด้วยครับทกขาลงคันใดไปบ่ระวังตำเฮ็ดเพราะลมหัวแตกตายมันก็ไปอย่างเนาะมันคุยบ่านี่มันคุยด้วยครับอยากเห็นนกคุมบ้านทุกคนเฮ้ยนกคุมมึงสร้างกำปั้นอะไรอย่างไรอุ้ยตัวซ้ำหันผุนพูดแล้วซ้ำลูกไก่ยังสิลงเสือเนี่ยเว้ยเอานี่ขนาดตัวน้อยมันเนี่ยเออตัวใหญ่มันคอยขี้ไปหน้าสมุนมึงเป็นเบาบ้านบ่เสียอีกขั้นห้าเบาหน่อยแก้เขาแก้น้ำบ่ได้ใส่รถใส่ล้อได้เด้ใส่ยังนกคุมแล้วแก้ให้มันสิแก้เป็นบ่ก็ห่วงห้องข้อจะห่วงตาเนาะมันก็ตอดอะไรไม่ตรงๆใส่กระตาไปบินไปเทศเราพูดล่ะย่ำฝนตกมาจักกบจักเขียดจักปูจักป่าจักอึ้งขึ้นมานั่งดอกสั้นคุยนะเฮ้ยเฮ้ยสิมาให้ยังถ้าเบิ่งโทรทัศน์น้ำคนเนี่ยต่างบ้านเพื่อนไล่การยังมันสิเป็นตะเบิ่งไล่การมวยเนี่ยเฮ้ยแค่นี้ก็หูว่าตัวล่ะตัวยังโทรทัศน์ประเทศลาวบ่มีมวยพอยังฮู้ก็เบิดเบิ่งฟังไทยพี่น้องนั่นบ่บ่เมืองไทยอ่ะโอ้ยคันขี่ที่กับพาขมาฮ้อไว้รอดเบิ่งผู้เดียวคือกันว่าหุ่มตาแดงน่ะมีตาปิ้นอยู่หั่นกูสร้างว่าก็บ่ว่าขี่ที่ไหนพอมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกส่งขึ้นดาวเทียมเต็มกล้องกระจายทั้งเสียงทั้งภาพทั่วโลกเขาเบิ่งเห็นมาตัวโอ้คําว่าส่งขึ้นไทยโค้งไทยโค้งมันเฮาเบิ่งขึ้นหลายๆเนาะเขาส่งไกลมันไกลเครื่องรับจะบ่ดีเว้ยบ่ดีอยู่ในสื่ออยู่ฝั่งไทยนี่สื่ออยู่ไสสื่ออยู่น้องไข่หั่นแบบใดก็ย่างดีแล้วสีแม่สีหยังขาวดําพุ่นโอ้ยเมืองไทยเขาบ่ใส่ละขาวดําเขาย้อนลูกของเพิ่นล่ะมันต้องซุปเปอร์คัลเลอร์รีโมทคอนโทรลนี่แล้วมันมาโหมดโหมดนี่แล้วก็สิได้ซื้อนั่งกดเอาโลบแต่กดจนโป้มือบุ่มบ่มีหูขึ้นย่างไปบิดเทียงตับม่องขึ้นพุ่นโอ้ยหามันเอ้ยสนได้สั้นยกแรกพอดีพอดีนักมวยเขาแป้งยืนตรงสีนักมวยเขาขึ้นมาขึ้นไปทั้งสั้นหูมันลมเอ้ยเวทีบิดอยู่จังปั่นผ่าเข้ามานี่นั่นว่าถนนจะว่าแม่งยังต้องแม่งยังไรกัดกันเต็มหน้าจออยู่10 14นิ้วแล้วเห็น8นิ้วนึงแม่เอ้ยเครื่องรับเจ้ามันบ่ดี